ความคาดหวังก็เราต้องการชัยชนะในศึกเลือกตั้งอบจครั้งนี้นะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวราชบุรีเพื่อให้บริหารเข้าไปบริหารอบจนะครับทำไมถึงมีความมั่นใจผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยการเลือกตั้งอบจที่เกิดขึ้นก่อนกำหนดในครั้งนี้เนี่ยที่ราชบุรีเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนราชบุรีเห็นนะครับดีว่าอันนี้มันเป็นการเมืองแบบที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะคือพูดง่ายทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนกำหนดด้วยความที่นายกคนเดิมประกาศลาออกนะครับแล้วก็มาสมัครอีกนะครับเพียงเพื่อเหตุผลเดียวก็คือต้องการใช้เทคนิคในทางการเมืองเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในคิดว่าจะเอาชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นการตัดสินใจโดยผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งไม่เห็นหัวประชาชนนะงั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนรับไม่ได้กับการเมืองที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะครับเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งเท่านั้นประการที่2นะครับผมคิดว่าพี่น้องราชบุรีเนี่ย เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็ทนไม่ได้อีกต่อไปกับความไม่เปลี่ยนแปลงของราชบุรีจังหวัดราชบุรีเนี่ยทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นล้วนถูกผูกขาดและควบคุมโดยตระกูลการเมืองบ้านใหญ่อยู่ไม่กี่ตระกูลซึ่งมันส่งผลทำให้จังหวัดราชบุรีที่ควรจะมีศักยภาพมากกว่านี้นะครับกลับหยุดนิ่งนะครับแล้วการเมืองทั้งระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการและก็ปัญหาของพี่น้องราชบุรีเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องราชบุรีอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากเห็นราชบุรีที่ดีกว่านี้แล้วก็ไว้วางใจพรรคก้าวไกลที่เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นด้วยข้อมูลนะครับด้วยความสามารถด้วยนโยบายด้วยวิสัยทัศน์ไม่ได้ทำงานการเมืองด้วยเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นตัวตั้งแต่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งอยู่ในสมการของเราเสมองั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นการปะทะกันระหว่างก้าวไกลและบ้านใหญ่ทั้งหมดที่กำลังรวมตัวกันเพื่อต่อต้านความเปลี่ยนแปลงแต่เราก็เชื่อมั่นว่าประชาชนราชบุรีพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงด้วยการส่งพรรคก้าวไกลไปบริหารจังหวัดราชบุรี